างก็ฮักชีวิตตัวเองฮักตัวกลัวตายถ้าเฮาฮักชีวิตตัวเองนักต่อใดสัตว์อื่นก็ฮักชีวิตตัวเองนักต่ออันผู้ฮักตัวเองก็บ่ควรไปเบียดเบียนผู้อื่นพระกุมารได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความปีติเลื่อมใสในธรรมปรารถนาตัวว่าจะตั้งใจประพฤติธรรมเลิกเบียดเบียนสัตว์ตลอดชีวิตพระเถระก็อนุโมทนาในกุศลจิตของพระกุมารเมื่อตรวจพออายุไขของพระกุมารแล้วก็ได้บอกว่าพระกุมารจะมีชีวิตเพียง5 เดือนเท่านั้นเมื่อรู้ความนั้นพระกุมารก็บ่ท้อใจแล้วก็เข้าใจดีว่าคงเป็นกรรมเก่าในอดีตส่งผลมาก็บ่ได้หวาดหวั่นแล้วก็ถามพระเถระถึงวิธีที่จะหลุดพ้นเนี่ยจะได้พระเถระก็บอกว่ามัจจุมารหรือว่าพญามัจจุราชนี่ผู้เป็นเสนาใหญ่บ่มีภัยสามารถชนะได้ความตายเกิดขึ้นทั้งคนชราและทารกแรกเกิดแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิขอพระกุมารอย่าได้หวาดหวั่นไปเลยเพราะเฮามีกรรมเป็นของตัวเองใครทำกรรมใดไว้ผู้นั้นจะต้องได้รับผลกรรมนั้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทหือใจเวลาที่เหลืออยู่นี้หือมีคุณค่านักที่สุดเฮงสั่งสมเสบียงบุญหือติดตัวไปบุญต่ออันจะเป็นที่เปิ่งในสัมปรายภพขอพร้อมที่จะปะกับพญามัจจุราชแล้วก็บอกพระกุมารหือไปถวายบังคมลาพระบิดาพระกุมารจะมีชีวิตอยู่เพียงแถม5 เดือนแล้วพระเถระจะตวยไปมะลุนพระกุมารมีความเริ่มใส่ในพระเถระก็เลยยึดเอารัตนตรัยเป็นที่เปิ่งหลังจากนั้นก็แห่งเหบลาพระเถระกลับพระราชวังพระเถระก็แบ่งพระลมสาลิลิกธาตุที่เก็บไว้เอาปูจาเมื่อพระกุมารกลับไปเฝ้าพระบิดาก็ได้ทูลเรื่องราวถึงหมดที่เกิดขึ้นเมื่อพระบิดาได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระแล้วเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไปตัวก็เลยมีรับสั่งให้สร้างมหาวิหารสร้างเจดีย์ปูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเถระมาถึงเมืองแล้วพระเถระก็เสด็จพระญาเจ้าเมืองก็เสด็จมาต้อนรับพระเถระพร้อมกับข้าราชบริพารแล้วก็นิมนต์พระเถระเข้าไปในวิหารดูแลอย่างดีพระกุมารได้บำเพ็ญทานรักษาศีลเต็มที่ด้วยจิตเบิกบานเหมือนว่าพระกุมารบ่หวาดหวั่นต่อพญามัจจุราชแต่อย่างใดทรงให้กำลังใจคนรอบข้างว่าอย่าได้ห่วงพระองค์เลยแต่จงห่วงที่จะบ่ได้ทำความดีแล้วพระองค์ก็มุ่งมั่นสั่งสมบุญทุกลมหายใจเป็นเวลาแห่งบุญเมื่อครบ5 เดือนแล้วพระกุมารก็สิ้นพระชนลงโดยคุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างไว้ในภพนั้นทำให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีบริวารแวดล้อมมากมายส่วนพญาเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อก็บ่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อหันการเกี่ยมตัวของพระกุมารแล้วก็มั่นใจว่าพระรถต้องไปสู่สุคติแน่นอนนอกจากนี้พระองค์ก็ถวายมหาทานแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งอุทิศบุญอันเป็นกุศลแก่พระกุมารขณะนั้นเองเตบบุตรอันเป็นพระกุมารก็มีรัศมีเป่งแจ้งก็ได้ตรวจดูกุศลที่ตนได้ทำไว้ก็บังเกิดความสืบทราบซึ่งในกุลของพระเถระที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ตัวเองก็เลยตั้งใจจะไปไหว้พระมหากัจจายนะแล้วก็ประกาศกุลของพระรัตนตรัยให้เป็นที่ประจักษ์
่านก็มาปรากฏกายกลางอากาศพระเถระก็บอกว่าพระอาทิตย์ที่มีรัศมีนักส่องแสงไปทั่วท้องฟ้าสว่างสวยแต่เทวบุตรแล้วก็ราชรถนี้กลับมีความสว่างสว่างสวยยิ่งกว่าเทวบุตรได้ประกอบกุศลไว้ดีแล้วจึงได้เสวยผลบุญเทวบุตรได้เล่าประวัติการสร้างบารมีของตัวเองบวรวัยต่อมรณภัยครั้งที่เป็นมนุษย์พร้อมกับประกาศคุณของพระรัตนตรัยให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระรัตนตรัยมีอนุภาพบ่มีประมาณเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดผู้ยึดเอารัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไปสู่สุคติแล้วเทวบุตรก็อันตรธานไปสู่เทวโลกตามเดิมจากเรื่องเราที่เล่าให้ฟังนี้ญาติโยมเฮาจะหันว่าบุญเต้าอันเป็นที่พึ่งของเฮาชีวิตเฮาจะสั้นหรือยาวบ่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วก็บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันพิจารณาให้หันความบัดเตียงอยู่เสมอเพราะความตายความเกิดนั่นก็ย่อมมีกับทุกคนคนที่มีปัญญาควรแห่งสร้างบุญบารมีให้นักทำคุณประโยชน์ให้แก่เจ้าโลกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตของนักสร้างบุญสร้างบารมีติเตะจบศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาตอนนี้ก็ตี 5 กับ 45 นาทีเนาะ45หรือเวลาแถม15นาทีก็มีญาติโยมเปิ้นมาร่วมบุญฝากหอมนี่อยู่ 3-4 ท่านก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเฮญาติโยมสบายใจตึงเปิ้นตึงตัวเสียก่อนเนาะที่เปิ้นมาหอมนี่ก็มีผู้ที่ตั้งกุศลเจตนาก็มีแม่จิตรานางสาวปัทมพรอินเพราบ้านดงป่าหวายร่วมทำบุญม่อนพระศรีสองเมือง300บาทแล้วก็หมายมีแม่หมายมีป้อบุญธรรมแม่บัวเหลียวนายสุรชาติกรัญญาหมู่11ขวงเปาร่วมทำบุญม่อนพระศรีสองเมืองแถม200บาทแล้วก็แม่ฟองจันเขียวนอมเมืองบ้านดอยน้อยร่วมทำบุญพระศรีสองเมือง100บาทแม่ทิติมาโชติยสิทธิ์พร้อมลูกหลานบ้านปากตังเจริญกันน้ำกับไฟเจ้ากรรมนายเวร100บาทพ่อกรรมนันสุทินแม่ยุพินสุรินทะบ้านปากตังเจริญกันน้ำกับไฟแถม200บาทเอ้าโมทนาเอาปอนเนอร์สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนะสีริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วได้ไหวพระเรียบร้อยตั้งแต่เจ้าได้ฟังธรรมตั้งเมื่อตี4แล้วก็สวดมนต์ตี5แล้วก็มาฮับปอน5โมงเกิงป่ายเหลือเวลาแถมน้อยหนึ่งกับประชาสัมพันธ์เนื่องจากวันที่14กันยายนนี้ตรงกับเดือน12เหนือออก8ค่ำเดือน12ออกมาก็ตามจารีตเหตุน้อยประเพณีล้านนาตานขันเข้าตานทำ
อุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปในวันที่14กันยายนนี้เวลาตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่ง5โมงแลงปุ้นทางคณะทำงานที่เปิ่นไปจัดการจัดงานเปิ่นไปร่วมด้วยช่วยกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองจะได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศแด่ภูมิเทวดารุกขเทวดาที่ปกปักรักษาม่อนพระศรีสองเมืองหรือว่าดอยนางแก้วเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจพร้อมกับดวงจิตญาณของบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนถึงผู้ที่ถึงแก่กรรมเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุการระหว่างเส้นทางเชียงหายเชียงใหม่โดยสะเก็ดเวียงปะเป้าทุกดวงวิญญาณเฮอได้รับบุญกุศลการประกอบพิธีนั่นก็เชิญชวนญาติโยมลูกหลานทยอยกันไปตานธรรมตานขันเข้าตานสังฆทานธรรมก็มีธรรมเปตตะพีมาลัยโปรดโลกมหาบุรณิปันสูตรโดยติดถวายแด่พระสงฆ์เพื่อจะได้เตดธรรมแต่ละผูกละผูกแล้วก็ปั่นปอนฮื้อญาติโยมแต่ละคนการทำบุญอุทิศนี้ก็จะได้อุทิศทานกับพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงเป่าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วแล้วก็อุทิศบุญแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณหรือว่าพระครูมงคลศิลวงศ์กุศลขันธวโรอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าวาดวัดบุพพารามตาแปตลอดจนถึงพระสงฆ์สมณเณรญาติโยมในอดีตที่ได้ร่วมกันที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เคยริเริ่มก่อสร้างม่อนพระศรีสองเมืองจวบมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลาย10ปีอันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมเน้อซึ่งกิจกรรมนั้นก็ไปได้ร่วมกันนะทยอยไปภายไปถึงก็ตานแล้วก็ปิก8โมงครึ่ง9โมงครึ่งจนถึง4 5โมงแลงนะขอผลบุญอันเกิดจากการตั้งกุศลเจตนาครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นวิสัยตามทรงถึงดวงจิตวิญญาณของพระมหาเถระทั้งสองตลอดจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปหากว่าท่านทั้งหลายทราบโดยญาณวิถีก็จงอำนวยพรให้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีนี้ให้ประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันทุกคนทุกท่านโดยเทินอ้าวจบญาติโยมเนอะต่อไปใครจะโทรก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366322 0998366322เอาใครมีหยังจะโทรก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้อ้าวรับสายก่อนปอน้อยบุญปันครับผมได้รับแล้วพระครูครับได้รับพัสดุแล้วโอ้ขอโทษไปเรื่องว่าผมว่าท่านจำว่าเอาเฮือตุลุงแล้วเอาเฮือตุลุงเรียบร้อยภาคงานพัสดีมันผมเขียนหน้าเดียวกันนะที่อยู่ของตุลุงเป็นของพระครูเชื่อเขียนจาน่าเป็นยังเป็นยังมันเป็นยังเอาไปส่งให้ตุลุงไปแล้วไปเรียบร้อยครับผมกลับมาจากครับท่านครับส่งเรียบร้อยถึงมือเรียบร้อยครับผมกลับมาจากครับท่านนะเป็นยังมาแปรรูปไปแล้วเป็นยังอ่ะเจริญปอนไอ้ฉันนั่งกูก็บุญมีครับบุญโชคไปง่ายบุญปันบุญมีก็ซึ้งอยู่เมื่อคืนย่างมาเจ้านี่
คนซึ้งเออเขาตกล่างกันมันขี้ขี้อยู่เออจุ่มเย็นดีเย็นดีครับเลยพุทธนาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วจ้าวไม่ใช่อ่าฝนตกกระแทกคือนุ่งเนาะอืมจ้าวประตูเล็กจ้าวฟังอยู่ด้วยฟังตั้งแต่จ้าวแล้วโอทนาสายต่อไป0998366322อ้าวไผจะอู้จะจ้าก็โทรเข้ามาเหลือเวลาแถม78นาทีวันที่14นี่จะไปเอี่ยวก็เจอเนอทยอยไปถ้าบ่ใจ14ก็หลังนั่นก็ได้หลังจากวันที่14ก็ไปได้ตลอดทุกวันไปตามได้ตลอดเจริญปอนไว้สาเจ้าจะได้อุ้ยอวนเจ้าฟังอยู่ฟังคลื่นไหนฟังของห้อยจงซักเจ้าห้อยจงซักดังชัดอยู่เนาะเจ้าฟังชัดเจนอยู่เจ้าอนุโมทนาจะไปไม่ได้เพราะวันที่14กันยาเจ้าคนไปได้ไปจะไปฝากเจ้าเนาะทยอยกันไปไม่ได้ไปรวมกลุ่มอย่างบ่ได้จุดถูบจุดเทียนบ่ได้รวมไหว้พระศีลอย่างเหรอไปถึงไปตานก็จุดล่นจุดล่นนะกะตานแล้วก็ปิกตานแล้วก็ปิกนะกะโมทนาอันถ้ำห้อมไปเฮาก็บ่ได้หานะนะไปก็บ่ได้หานะเพิ่นแปลงอย่างพ้องนี่นะเพิ่นแปลงกันตั้งแต่เดิมแล้วเฮาก็บ่ไปก็บ่ได้หันเจริญปอนคนไทยหลายเป็นบางนางแก้วมาหลายทยอยไปเปิ้นเบิ่งฮื้อหลายเปิ้นฮื้อทยอยไปบ่รวมกลุ่มรวมหยังเก่าครับแต่ฮู้มันก็ไปกินไปทานไปมาเป็นหยังยกมือสิบนี่อยู่บ้านเอาเด้อมีกระจายร่างกายบ่เอื้อกะอยู่บ้านยกมือสิบนิ้วอนุโมทนาบุญตวยเจริญปอนจากที่ไหนไปชาพระเจ้าเทวบุตรมีหลายรุ่นนี่ครับเอารายงานตัวเลยเขาจากไหนอยู่แม่อยู่แม่จะลิมแม่จะลิมโอ้ยังได้ยินอยู่กะยังได้ยินอยู่กะฟังสถานีไหนหึฟังสถานีไหนฟังสถานีไหนสถานีสีคำเรดิโอโอ้สีคำเรดิโอเนาะเมื่อนล่ำได้ขอบคุณสถานีเป็นไลน์เป็นไลน์เราได้ยินได้ฟังได้ฟังได้ฟังตลอดแต่เราได้โทรหาเป็นยังฟังอยู่เป็นประจำแต่เราได้โทรหาโมทนาเนอร์ครับสาธุสาธุเอาไปยังเว้ยไปยังเว้ยข้างแถม5นาทีเจริญปอนท่านสาธารณมโหแม่วิอินเป็นคนลือนะอยู่เสมอฟังข้างตลอดหลับสาบนะฟังตลอดอนุโมทนาแม่วิอินเสมอเจริญปอนเจริญปอนเออไปกดพักสายติดแล้วนะเจริญปอนเจริญปอนเป็นลายแล้วแต่คนเท่าสายใหม่เจริญปอนจากเวสขาจาท่านหลวงครูฟังจากโมจิตเอตของเปาจ้าของเปาฟังชัดดีเนาะจ้าฟังชัดดีติดแบกแม่ครูฟังจานไปแล้วจ้าอ่านแล้วรู้เอาปอนไปแล้วตะกี้เนาะจ้าโมทนาสัตว์ฟังจงว่าจ้าท่านหลวงครูแม่เหลียวขวงเป่าอันเนี้ยสายนี้เอ้าเจริญปอนจะไปกดพักสายกะกดติ๊กติ๊กอะคนเท่าอะอ้าวเจริญปอนได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะฮะเออกดอยู่คาแรกคาแรกกดแล้วก็เมาฟังวิทยุแล้วก็บอกฟังโทรศัพท์เจริญปอน
ษาเจ้าเจ้าจักนายยิ้มกับเจ้าเจ้าบ้านยังโป่งน้องกะว่างก็ไปเอวเนอใกล้ฮันนะพอบ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่นไปกันอดๆอ่ะเออเพียงเป้าอยู่ใกล้ฮะนั่นไปกําเถื่อยบ่ค่อยมีเวลาไปก็ขอนะครับผมพอสบายครับอ๋ออู้ถึงคนสบายกะเจ้าคืออู้ถึงคนที่ปอไปได้กะเจ้าอืมเนาะเจ้าความจริงก็เคยไปอยู่เออเป็นอย่างเนอเจ้าหมดทันนะบ้านปกก็ฝากไปกะฝากป้าบุญธรรมไปก็ได้ดูเขาไปบ่ได้เขาก็ฝากไปเจริญพรไม่สาจ้าท่านพระครูจากที่ไหนบางทีดีนะเจ้าพรเจดีฟังเคลื่อนไหนแดนดินที่ลั่นนาเจ้าแดนดินลั่นนาอนุโมทนาสถานีนะเจ้าให้สูงตั้งหน้าถึงบ้านเจ้าสาธุเนอสายต่อไปเจริญพรเจ้ามันน้องจักจังจักจังว่าจะได้ยังหนองล่องฟังชัดดีเนาะโมทนาสายต่อไปเจริญปอนจักที่ไหนแม่วิลาบันดงหัดนาคว่าได้วิลาว่าจะได้กำลังใจไม่ได้กำลังใจไม่ได้ฟังถึงวันเนาะชัดเจนดีดีแล้วดีแล้วมันโทรมาจ้างนะก็ได้นะหรอก็ได้แล้วหรอวันนี้ติดแล้วหรอประเด็นนี้โทรติดแล้วไม่แจกเจ้าเวลาโน่บันดงหัดหนักเวลาเอามีเข้ามา0998366322ก็ได้จะได้ลากันละตึก6โมงตอน6โมงก็จะได้ลาลาหลายๆสถานีที่เปิ้นฮับ6โมงเมืองฝางด้วยเนอะเมืองฝางฮับตึก6โมงฮับตั้งแต่ตี3ละถึง6โมงรายการต่อไปก็จะเป็นท่านพระครูวัดวังสิงห์คำวัดวังสิงห์คำเปิ้นก็จะมาเทศธรรมทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์การโทรเอาไว้